พี่อ้ายเนี่ยเคยแต่งงานแล้วก็มีลูกติด2คนแล้วเลิกกับสามีมาเป็น10ปีจนลูกโตทุกวันนี้10กว่าขวบแล้วค่ะเราก็ไม่ยอมเปิดใจรับใครเลยจนกระทั่งเจอกับพี่คนนี้เขารู้จักกันในทางโซเชียลค่ะแล้วเราก็คุยกันมาเป็นเดือนมันเหมือนอะไรทุกอย่างมันแมทกันทุกอย่างเลยอะค่ะพี่นิสัยเราก็เข้ากันการดำเนินชีวิตก็เหมือนกันการจริงจังในชีวิตก็เหมือนกันก็เลยนัดกันเจอกันกินข้าวกันมันสปาร์กอะไรอย่างเงี้ยพี่โอเคตกลงเป็นแฟนกันเนาะเราคุยกันอะไรจริงจังเลยแนะนำตัวกับพ่อนะว่าพี่จะขอจีบลูกสาวอะไรประมาณนี้อ๋อข้อหาผู้ใหญ่อะไรก็จริงจังตอนสุดท้ายเรากำลังจะแยกย้ายกลับบ้านเขาก็เลยบอกว่างั้นพี่มีเรื่องสารภาพอึ้งและอะไรวะมีเมียซุบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าเขาป่วยค่ะป่วยเป็นอะไรคะป่วยเป็นไตวายระยะสุดท้ายแล้วค่ะหัวหลังนะตอนนั้นน่ะหนูช็อกมากเลยอ่ะพี่หนูเราเจอคนที่เราคิดว่าใช่แล้วทำไมสุดท้ายต้องมาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นได้คุยกันในทิศทางไหนก็เขาก็สารภาพว่าเขาป่วยมาประมาณ 3-4 ปีแล้วนะก็พยายามดูแลตัวเองค่ะพี่เขาฟอกไตที่เจาะหน้าท้องมันจะอยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงเราก็ต้องเปลี่ยนที่4ชั่วโมงแต่ว่าอาการเขาแข็งแรงนะคะพี่เขาเป็นผู้ชายที่แข็งแรงแต่เพียงแค่ว่าอาจจะมีซีดๆนิดนึงซึ่งเราก็ไม่คิดว่าเขาจะอะไรแบบนี้ก่อนหน้าที่เขามาเจอเราเขาก็แต่งงานมาแล้วไหมเคยแต่งงานมีครอบครัวมีลูกภรรยาเก่าเขาน่ะเลิกกับเขาเพราะว่ารู้ว่าพี่เขาเริ่มป่วยก็เลยทิ้งเข้าไปพอเขาพูดแบบนี้แล้วหนูแบบขึ้นหนูจะถอยหนูก็ถอยไม่ได้ไงถ้าเกิดหนูถอยหนูทำร้ายจิตใจเขาแล้วเกิดว่าเขาเป็นอะไรขึ้นมาหนูต้องรู้สึกผิดตลอดชีวิตหนูเลยแล้วเหมือนเท่าที่ฟังน้ำเสียงเหมือนคุณอุ้ยอ้ายรอคนคนนี้มานานใช่ไหมเป็น10ปีเนาะใช่ค่ะหนูเป็นโสดมา10ปีอ่ะพี่เขาก็โทรมาคุยปกตินะคะเช้ากับวันเย็นแล้วฝั่งเราล่ะเราสับสนนะพี่หนูจะคุยต่อไหมหรือหนูจะถอยมันเป็นคือสองข้อนี้แล้วเช็คได้มาไตวายระยะสุดท้ายอยู่ได้กี่ปีอ่ะมันขึ้นอยู่กับการรักษาอาหารภาวะแทรกซ้อนทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราคือหนูไม่ได้กังวลการดูแลเลยแม่หนูเนี่ยป่วยเป็นโรคไตวายเหมือนกันค่ะก็รู้อยู่แล้วทุกอย่างคุณแม่เพิ่งเสียไปได้ไม่ประมาณ100กว่าวันเองค่ะเหตุผลอะไรที่คิดว่าไม่ควรจะคบคะครอบครัวหนูจะรับได้ไหมทุกคนจะหวังดีว่าอุ้ยจะไปเอาภาระมาทำไมแล้วอุ้ยคิดเรื่องภาระไหมเพราะว่ามันมีเรื่องเงินด้วยเปล่าไม่เคยคิดเรื่องภาระเลยค่ะอยากดูแลเขามากตอนนี้คือห่วงเขาแล้วเรื่องเงินกังวลใจไหมคะฐานะทางบ้านอุ้ยเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่ทางบ้านเขาอะมีปัญหาค่ะเขายังทำงานได้ตามปกติไหมคะไม่ค่อยได้ทำอะค่ะเพราะว่าวันนึงเขาต้องฟอกเป็น4ครั้งอ่ะเขาก็จะมีเงินเก็บเล็กๆน้อยๆเขาทำงานเป็นในหน้าบ้านเก่านานๆมันถึงจะมีเงินเข้ามาวันนี้อยากถามอะไรพวกเราสักจะไปต่อหรือจะหยุดแค่นี้โหยากจังเลยอ่ะมันปวดใจมากเลยอันนี้รู้จักเขามานานแค่ไหนละประมาณเดือนกว่าค่ะโหเดือนกว่าความรู้สึกไปไกลมากแล้วเรียกกลับก็ไม่ได้แล้วถูกปะใช่ค่ะงั้นไปต่อเลยจ้าเพราะชีวิตคนเรามันไม่ใช่แค่ร่วมสุขอย่างเดียวมันมาเพื่อร่วมทุกข์ด้วยกันณวันนี้ช่วยได้เท่าที่ช่วยความรักยังคงดำเนินต่อไปพอเงินหมดเราช่วยได้ในสิ่งที่เราช่วยได้ค่ะเราคงไม่สามารถเอาเงินที่เราตั้งใจว่าจะให้ลูกเรียนหนังสือไปรักษาผู้ชายคนหนึ่งได้อะอยู่ได้ยาวก็คือยาวแต่ถ้าอยู่ได้ไม่ยาวอุ้ยก็ทำใจล่วงหน้าไว้เลยแต่ณวันนั้นให้มันเป็นเรื่องของอนาคตไปเลยทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะตอนนี้อุ้ยอ้ายคือกำลังใจของเขาและเขาก็คือกำลังใจของอุ้ยอ้ายเหมือนกันตลอดระยะเวลาที่มีลมหายใจอยู่ต่อกันอะทำให้เป็นความทรงจำที่ดีที่สุดถ้าเอาสมองเป็นที่ตั้งยังไงก็หยุดเพิ่งรู้จักกัน1เดือนมองข้างหน้ามีแต่ปัญหาแต่ถ้าเอาหัวใจเป็นที่ตั้งยังไงคุณอุ้ยอ้ายก็ต้องไปต่อดังนั้นพี่จะเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานเลยถ้าเป็นเรื่องของความรักพี่จะใช้หัวใจไปก่อนให้ไปต่อก่อนจนกว่าจะไม่ไหวคุณอุ้ยอ้ายวันหนึ่งถ้ามันไม่ไหววันนั้นเขาก็จะไม่โทษคุณอุ้ยอ้ายมันไม่มีใครโทษใครหรอกเพราะพี่เชื่อว่าเขาก็ต้องรู้สถานการณ์ของตัวเองพอประมาณนะไม่แน่นะคะเขาอาจจะอยู่นานกว่าเราก็ได้ความตายมันใกล้เราทุกคนเลยอะเอาความรักเป็นที่ตั้งก่อนก็ได้ค่ะถือว่าอย่างน้อยสักครั้งในชีวิตเราได้ทำตามหัวใจแล้วจริงๆผมรู้สึกว่ามันเกินกว่าที่จะให้พวกเรามาแบบตัดสินเราเพียงแต่ช่วยหาเหตุผลที่จะสนับสนุนหรือมาแย้งในสิ่งที่คุณอุ้ยอ้ายตั้งใจอยู่แล้วดีกว่าอย่างนึงที่ผมอยากจะลองแย้งนิดๆธรรมชาติของคนที่เพิ่งเจอกันหรือความรักมันทุกอย่างมันยังหอมหวานไปหมดอันเนี้ยเผื่อใครอยากแบบให้คุณอุ้ยอ้ายใจเย็น
ช้ช่วงเวลาต่อจากนี้ในการศึกษาเขาด้วยในแง่ของความที่จะมาเป็นคนรักนะครับส่วนเหตุผลที่จะมาสนับสนุนการกระทำของคุณวิไอผมก็มีลองมองในชีวิตของพี่ผู้ชายคนนี้มันจะมีใครเหมาะสมกว่าคุณวิไอที่จะอยู่ดูแลเขาได้วะคือคนที่เคยดูแลผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตมาแล้วคนที่รู้ว่าจะต้องดูแลเรื่องอาหารการกินยังไงมันจะมีใครนอกจากคุณวิไออีกวะที่จะมาอยู่กับเขาได้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาอะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณอุ้ยอ้ายละกันไปลองชั่งน้ำหนักดูดีไหมครับค่อยๆตามสเต็ปบางทีสมองเรานี่แหละที่คิดล่วงหน้าใช่ให้เวลาให้เวลานานกว่านี้ลูกก็ว่า3เดือนคุณอุ้ยอ้ายจะมีคำตอบ1ปีก็อาจจะมีคำตอบแล้วก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะช่วยมีช้อยให้เลือกให้คิดเยอะเพราะว่าถ้าคิดเองก็คือมันตันมันมืดใช่ค่ะโอเคพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ